ดวงรายปักษ์หลังในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีพฤศจิกในเรื่องของการงานการงานของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะรับภาระงานค่อนข้างเยอะและคุณอาจจะต้องช่วยเหลือบริวารของคุณหรือช่วยเหลืองานของคนอื่นโดยที่คุณมีความรู้สึกว่างานค่อนข้างมากหรือหนักมากเลยทีเดียวแต่งานทุกอย่างคุณก็จะสามารถรับมือและฝ่าฟันกับมันได้อย่างที่คุณได้ลงมือกระทำทั้งนี้คุณอาจจะต้องมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่งานของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณให้คุณช่วยเหลือก็อาจเป็นไปได้และคุณก็จะช่วยเหลือเขาอย่างไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดซึ่งคุณก็จะทำได้อย่างประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมจากคนที่คุณให้ความช่วยเหลือเขาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้แม้ว่าคุณจะหาเงินได้อย่างมากที่จะเข้ามาให้กับตัวคุณเองแต่คุณก็อาจจะมีรายจ่ายมากในการช่วยเหลือในการให้หยิบให้ยืมหรือใช้จ่ายเกี่ยวกับคนรอบข้างตัวคุณมากเป็นพิเศษซึ่งคุณก็จะไม่อิดออดเลยที่จะให้ความช่วยเหลือทำให้คุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่คุณเหมือนอย่างที่คุณคอยช่วยเหลือเขาในช่วงนี้ก็อาจจะมีความคิดนี้ได้เป็นบางครั้งในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนที่มีคู่เนื่องจากช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทำงานเยอะทำให้คุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าว้าเหวพอสมควรแต่คุณก็ยังมีความรักแน่นแฟนหรือเข้าอกเข้าใจกับคู่ของคุณเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าทั้งคุณและเขาเห็นว่าต่างคนต่างทำงานให้กับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเอื้ออาทรต่อกันทำให้ความรักของคุณและคู่ของคุณก็ยังเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะเหงาๆอยู่บ้างแต่อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆมากกว่าทำให้คุณก็ผ่อนคลายความตึงเครียดไปได้บ้างช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาหาคุณหรือเตะตาคุณมากพอสมควรแต่คุณก็ยังมีกิจกรรมหรือมีอะไรทำให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างไม่ได้ทุกข์ใจอะไรมากเลย